จเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านเบื้องต้นเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าให้ถูกต้องว่าที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ย เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณเราให้ดีขึ้นให้ผ่องใสให้เบิกบานให้รู้เตื่นเบิกบานให้เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาแล้วก็มันก็จะเห็นความบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็ไปถึงความบริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งยิ่งขึ้นไปอ่าเพราะนั้นสำคัญมากในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวัน เราต้องรู้จักก็เ,เรียกว่าฝึกใจตัวเองนะ,ะให้ s พส i ิ e ไม่ใช่เศร้าทุกข์ใจต้อง s i ส i ิ e ต้องเบิกบานต้องปล่อยวางเก่งๆต้องเมตตาต้องให้อภัยต้องเสียสละถ้าอย่างเนี้ย เวลาโยมมาภา,าวนาที่วัดเนี่ยโยมมีพื้นฐานดีมาจากมาจากบ้านแหละไม่ใช่เข้าวัดเพราะว่าอะไรอ่ะส่วนมากก็เข้าวัดเพราะเพราะทุกใจอืมต่อไปโยมต้องเข้าวัดเพราะว่าจิตใจมันสบายแล้วพอวิ่งเข้าวัดก็ยิ่งทำให้ใจที่สบายมีกุศลมากขึ้นโอเคไหม ใหม่ๆเราเข้าวัดอาจจะเป็นเพราะว่าเราทุกข์ใจเราเข้าวัดแต่ต่อไปต้องเข้าวัดด้วยความเรียกว่า,ามีมีความสุขเมืกบานในใจและพอได้มาวัดก็ยิ่งมีความสุขเมืกอจานในใจยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้คือความก้าวหน้าโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักอ,อย่างน้อยอาจจะมีทุกข์ใจมาวัดไม่เป็นไร แต่ขณะที่อยู่วัดสองวันสามวันเนี่ยจะต้องเรียก่าโยมมาอยู่วัดเนี่ยนะโยมจะอยู่เป็นเดือนก็ได้ไม่ว่าเป็นปีก็ได้แต่อยู่ที่นี่ต้องให้หลวงพ่อเห็นรอยยิ้มขอแค่นี้ได้ไหมถ้าไม่มีรอยยิ้มอันนี้ก็อยู่อยู่ได้ไม่นานหรอก เทวดาที่นี่ท่านใครยิ้มไม่เป็นเนี่ยอยู่ได้ไม่นานหรอกถ้าใครยิ้มเป็นยิ้มเก่งๆเนี่ยนะเทวดาที่นี่จะยิ่งคือพอยมยิ้มมาเนี่ยกระแสมันดีใช่ไหมเทวดาที่นี่เขาก็จะมีมีเรียกว่ามีบุญมีกุศลจากโยมด้วยเขาก็อยากจะให้โยมอยู่นานอยู่เป็นปีก็ได้แต่ถ้าโยมมา ทุกครั้งก็มีแต่ทุกข์มีแต่เศร้ากระแสไม่ดีกระแสไม่ดีเรื่อยๆไอ้ครั้งสองครั้งสามครั้งเขาให้อภัยนะแต่โยมเล่นเอากระแสไม่ดีมามาสิบครั้งยี่สิบครั้งนี่เขาเริ่มเหนื่อยเหนื่อยกับโยมละแต่พอเหนื่อยกับโยมแล้วโยมก็จะอยู่ที่นี่ไม่ได้โอเคไหมเข้าใจย,ยังเพะฉะนั้นจเจ้าว่าที่นี่ยิ้มเก่งลูกวัดก็ต้องยิ้มเก่งโอเคอืม เพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักนะโยมมันต่างกันยังไงเวลายมเศร้าทุกข์ใจการรับลูกของโยมจะขดตัวทันทีเลยนะมันจะขดตัวมันจะเครียดกับสิ่งที่โยมกำลังเศร้าอ่ะไม่ยอมวางจนกระทั่งเรียกว่าอากาศดีๆลมเย็นสบายสัมผัสกายก็ไม่รู้สึกเลยโอเคไหมอ่าแต่ถ้า โยมรู้แล้วว่าอ่ามาด้วยความทุกข์ไม่เป็นไรแต่จะอยู่กี่วันต้องยิม้มวันหนึ่งสองวันต้องยิม้มไอ้ที่ผ่านไปแล้ววางให้หมดเหมือนกับมาชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ได้ไหมเพราะว่าอะไรพอเราเบิกบานเนี่ยโยมก็จะเห็นได้ว่ามันเกิดสมาธิใจสงบการรับรู้ของโยมนี่จะเปิดเปิดกว้างโยมจะรู้ตัว มากขึ้นจนกระทั่งรู้ตัวทั่วพร้อมหมดเลยตอนนี้มีใครรับรู้ได้แบบรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งทั้งความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจนมันมี consciousness ความรู้ตัวทั่วพร้อมเวลามัน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 เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิด consciousness เขาเรียกว่ารู้ตื่นและเบิกบ,บาทเอางี้แล้วกัน consciousness คือรู้ตื่นและเบิกบ,บาทแต่ถ้าโยม มานั่งภาวานาะหายใจก็ร,รู้ทั้งรู้ทั้งดูแต่ไม่ตื่นได้เบิกบานอันนี้เขาเรียกว่ารู้แบบ unconscious ไม่รู้ตื่นและเบิกบานโอเคนะเพราะนั้นมาที่นี่โยมต้องฝึกให้มีความรู้ตัวเราฝึกเพื่ออะไรพุโทโธแปลว่ารู้ตื่นได้เบิกบานเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไม่รู้นะว่าทำยังไงรู้ตื่นและเบิกบาน กำหนดรู้ยังไงก็ไม่ต่อเนื่องสมัยน้าแล้วแม่เป็นคา,ารวาสอะทําไม่เป็นแต่มีช่วงหนึง่งเอ๊ะพุโทโธรู้ตื่นได้เบิกบานเออในวันนี้เราไม่ต้องพยายามรู้ไม่ต้องพยายามรู้อย่างที่เราเคยฝึกนะแต่เราเบิกบานก่อนเพราะเบิกบานนั้นน่ะมันรู้เองเลยเข้ไหมเบิกบานก่อนแล้วเบิกบานเนี่ยหลับตามันเบิกบาน ง่ายหรือว่าลืมตาเบิกบานง่ายลืมตาหลับตาเนี่ยมีแต่อมทุกเข้าใจไหมคนที่จะหลับตานั่งทําสมาธิได้จะต้องเบิกบานเบิกบานก่อนแล้วหลับตาแล้วมันจะรู้สึกโปร่งเบาสดใสถ้าโยมยังมีทุกเนี่ยควรจะฝึกลืมตานั่งสมาธิเพรายิ่งหลับตายิ้มอมทุกเข้าใจไหมเอาโยมไปจริงไหม เอาว่าไม่ต้องอมทุกข์อ่ะคิดมากเนี่ยหลับตาก็ลืมตาไหนคิดมากมากกว่ากันเออเอาว่าไม่ต้องพุ่อมทุกข์อ่ะเรียกว่ามีแต่นั่งคิดไม่หยุดเลยยิ่งหลับตาก็คิดไม่หยุดโอเคไหมเพราะนั้นถ้าใครยังปรุงสร้างปรุงแตง่งต้องฝึกสมาธิแบบลืมตาเพราะลืมตามันจะเบิกบ,บานแล้วมันก็ปล่อยวางแล้วมันก็ไม่ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เก็บอะไรเข้ามาในสมองลืมตาโดยเฉพาะถ้าเรามองในมุมกลับนะเราฝึกแทนที่ว่าเรามีทุกข์มากเนี่ยนะอ่าแล้วยิ่งมาฝึกสมาธิมันก็ยิ่งจมเข้าใจไหมอ่าเพราะนั้นถ้าใครยิ่งมาวัดด้วยความทุกข์เนี่ยนะควรจะฝึกแบบลืมตาแล้วก็เดินเยอะๆสูดอากาศบริสุทธิ์เยอะๆแล้วก็ไม่ต้องคิดว่า การปฏิบัติธรรมก็ต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวการปฏิบัติธรรมจะยืนเดินนั่งน้อยก็ได้ขอให้ใจเบิกบานโอเคไหมใจเบิกบานเวลาใจเบิกบานเนี่ยนะยังหลวงพ่อให้อยู่ม,มาฝึกวิววิวธรรมชาติที่สวยงามด้วยนะมีใครรับรู้ถึงความรู้สึกของบรรยากาศที่สัมผัสกายที่สัมผัสถึงจิตใจขณะฟังธรรม ไม่มีเลยเพราะโยมมีแต่โฟกัสเก่งโฟกัสหลวงพ่อจนกระทั่งไอของดีวิวธรรมชาติบรรยากาศที่รู้สึกแนบเนื้อกายเยน็นสบายผ่อนกายไม่รับรู้เลยเพราะนั้นการโฟกัสเป,เป็นแค่สมถกรรมฐานซึ่งพุทธศาสนานเนี่ยจะต้องมีทั้งสมาธิ และวิปัสนาวิปัสนาเกิดจากการรับรู้จากข้างข้างในใจถ้าโยมรับรู้จากในใจถึงแม้โยมโฟกัสหลวงพ่อไอตรงโฟกัสเนี่ยโยมโยมโฟกัสข้างนอกแต่วิปัสสนากามฐา,ามมันต้องมารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจนี่ต้องโฟกัสไหมไม่ต้องรู้กายรู้ใจอา้าวโยมโฟกัสหลวงพ่อฟังหลวงพ่อแต่เพิ่มได้ไหมตรงที่ รู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจมันรู้จักสมองรู้รู้จักใจอ้าวเพราะฉะนั้นสมาธิสมาธิจะต,ต้องมีทั้งวิปัสนาเกิดจากความรู้สึกตัวจากข้างในใจแต่ตอนนี้ถ้าโยมยิ่งรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยสมาธิของโยมจะไม่ใช่ว่านิ่งๆเฉยๆสมาธิโยมจะเหมือนกับเป็นความว่างจากความคิดไม่ใชนะ่ว่างเฉยๆนะว่าง ว่างไม่ปรุงแต่งว่างแบบไปรับรู้รับรู้ชัดรับรู้ชัดตอนนี้ถ้าหลวงพ่อบอกโยมบอกว่าลองฝึกการรับรู้ชัดทุกทวารรับรู้ชัดทุกทวารจากในใจแล้วะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรต้องคิดเยอะนะแล้วรับรู้ชัดทุกทวารจากใจเนี่ยรู้ชัดได้ทั้งทุกทวารไหมหรือจะต้องนั่งคิดก่อนอนั่งคิดบอกทุกทวารหลวงพ่อเอาทวารไหนก่อนหลวงพ่อ ถ้าคิดรวมก็จะมานั่งดูแต่ทีละวารใช่ไหมถ้าบอกรับรู้ทุกทวาวรด้วยใจก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยรู้ที่ใจมารู้ได้หมดไหมพร้อมกันไหมพร้อมกันแม้สิ่งต่างๆที่เรารู้มันจะเกิดดับไม่พร้อมกันแต่เราสามารถรู้พร้อมกันได้และยหลายคนเข้าใจผิดบอกว่าจิตเกิดดับทีละขณะ นะต้องรู้ทีละอย่างรู้ทีละอย่างรู้ทีละอย่างทีละอย่างอันนั้นถูกจิตเดิอดดับทีละขณะเนี่ยนะนะอ่าอ่าเราก็รู้ทีละอย่างให้ชัดๆได้แต่เราสามารถรู้ตัวทุ่วพร้อมถึงความที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทํางานกันยังไงมันมีความสัมพันธ์กันยังไงอันนี้เราต้องรู้พร้อมด้วยความรู้ตัว ไอรู้ด้วยการดูเรารู้ไปทีละอย่างได้แต่รู้พร้อมด้วยการรู้ตัวเนี่ยมันต้องรู้พร้อมถึงการที่มันเกิดขึ้นแต่ละอย่างเกิดไม่พร้อมกันแต่มันมีการทํางานร่วมกันอย่างไรอ่ามันมีการทํางานร่วมกันอย่างไรมันก็ทําให้เราย่อมต้องรู้พร้อมกันแม้มันเกิดไม่พร้อมกันโยมเข้าใจไหมอ่าเพราะั้นตอนนี้โยมไปฝึกแต่ รู้รู้แบบจ้องอะ่ะตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างก็ได้เหมือนกันถ้าโยมชอบจ้องก็จ้องไปนะแต่ว่ามันตื่นช้านะถ้าเริ่มเริ่มจากรู้รู้รู้ตัวหรือรู้พร้อมอ่ะไอ้จ้องนี่เราเรียกว่ารู้ชัดอ้าวโยมรู้ชัดธรรมะหลวงพ่อทั้งรู้พร้อมทั้งตัวได้ไหมอ่ะพราะรู้ชัด หลวงพ่อก็คือสมาธิรู้พร้อมทั้งตัวตัวหรือรู้ตัวหรือรู้พร้อมรู้ตัวทั้งหมดหรือรู้ตัวทั่วพร้อมหรือรู้พร้อมทั้งตัวหรือรู้พร้อมๆกันอันนี้มันคือสัพพัญญะโอเคไหมเพราะฉะนั้นโยมต้องมีสติรู้ชัดแต่ละอย่างแต่ขนาดที่รู้ชัดแต่ละอย่างสิ่งต่างๆรูปธรรมนามธรรมมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วยูไม่รู้ตัวบ้างเหรอ โยมต้องรู้ตัวด้วยสิใช่ไหมเพราะนั้นในการฝึกจึงจะต้องมีสติและสัปชัญญะและสัปชัญญะที่มีสติก็จะมีทั้งรู้ชัดและรู้พร้อมเฉพาะทมที่ปรากฏในขณะนั้นๆในปัจจุบันนะรู้พร้อมเฉพาะทมที่ปรากฏในปัจจุบันไม่ใช่ไม่ใช่รู้พร้อมเฉพาะสิ่งนั้นสิ่งนั้น เขาเรียกว่ารู้พร้อมเฉพาะทมที่ปรากฏในปัจจุบันทมที่ปรากฏในปัจจุบันมันมีอย่างเดียวหรือเปล่าโอ้โหมีมากอย่างแต่โอเคโยมรู้ชัดเปทีละอ,อย่างแต่โยมจะต้องมีสัทธัญญะรู้พร้อมถึงทมที่ปรากฏในปัจจุบันทั้งหมดนะตอนนี้โยมฟังหลวงพ่อดนเร็กรู้ชัดแต่โยมยังขาดรู้พร้อมง่ายๆโย,ยมยัง ไม่รู้สึกถึงตัวเองลืินยังไงไม่รู้สึกตัวเองขยับทีเคลื่อนไหวทีฟังหลวงพ่อแต่ตัวเองขยับก็ไม่รู้สึกหรือฟังหลวงพ่อแต่มีไออุ่นไอเย็นอ่ารู้สึกเบาสบายโยมก็ไม่รู้สึกหรือมันมีรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่รู้สึกเพราะว่ายมโยมมีแต่รู้ชัดแต่ขาดรู้พร้อมโอเคไหมอ่าเพราะนั้นรู้ชัดรู้ชัด แล้วรู้ชัดยังไงถึงจะรู้ชัดหรือไมต้องรู้รู้รู้ชัดลัปล่อยรู้ชัดลัปล่อยเขาเรียกว่าสติโอเคไหมอ่ารู้ชัดลัปล่อยนะรู้ชัดลัปล่อยนะเขาเรียกว่าในเมื่อทุกอย่างมันรู้ในเมื่อว่ามันเกิดดับเป็นขณะขณะถ้าเรารู้ชัดลัปล่อยรู้ชัดลัปล่อยเราจะรู้ถึงตั้งแต่มันเริ่มเกิดเริ่มตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใช่ไหมเพราะนั้นจึงบอกว่า มีสติให้ดีมีสติให้ดีเนี่ยรู้ชัดธรรมะหลวงพ่อแต่กายเราไปไงมีตั้งแต่กายเวทนาจิตธรรมมีทั้งความรู้เนื้อรู้ตัวทั้งภายนอกภายในอันนี้ต้องรู้พร้อมโอเคไหมอ่าต้องรู้พร้อมเนะพราะนั้นในรอบนี้เนี่ยถ้าเรารู้ชัดนี่ยมันเป็นกำลังถ้าเรารู้พร้อมเนี่ย จะทาให้การรับรู้ของเราไม่จํากัดไม่ถูกจํากัดตอนนี้โยมมีแต่รู้ชัดแล้วไปเกาะรู้ชัดแล้วไปยึดการรับรู้ของโยมจํากัดจํากัดไม่ใช่จํากัดอย่างเดียวยึดมันถึงมันจนเป็นทุกข์เลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเรามาภาวนาอ้าวตอนนี้แต่ละคนอ่าไอ้ตรงที่มีสติแล้วรู้พร้อมเนี่ยมันจะเกิดอะไรเกิดเห็นเห็นตัวเอง เอาจับคู่ดิผู้ชายนวดผู้ชายผู้หญิงนวดผู้หญิงอ่ะจับคู่สองคนห <c oughs> ันหน้ามาทางหลวงพ่อถ้ารู้พ่อไม่เป็นให้คนนวดนะแต่ขณะเดียวกันตั้งใจฟังหลวงพ่อแล้วมันมีรู้รู้รู้ทั่วรู้พร้อมรู้สึกตัวทั้งหมดถึง ผ่อนคลายรู้สึกโอ้นวดดีจังเลยนวดดีจังเลยแล้วก็ฟังหลวงพ่อด้วยได้ไหมได้ไหมไม่ใช่ได้มันยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่านมีความรู้ตัวทั่วพร้อมผ่อนคลายก็ทําให้เวลามีามสติฟ <tr uth> ังหลวงพ่อแล้วจะฟังหลวงพ่อแล้วไม่เผลอไม่เผลอไม่เผลอฟุ้งไม่เผลอไม่เผลอง่ไม่เผลอ,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 อง่วงจะมีสติต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยจะทําให้สติเราตั้งมัน่นตั้งมั่นก็คือมันอยู่นานน่ะ จริงไหมโยมอแล้วนอกจากตั้งมาแล้วอยู่นานแล้วอ้าวนวดเิยให้มีให้รู้สึกด้วยนะ,ะตรงที่มีคนนวดแล้วเรารู้สึกไหมรู้สึกไหมนอกจากฟังหลวงพ่อแล้วโยมเห็นหลวงพ่อแต่โยมจะเห็นตัวเองเห็นตัวเองเบื้องต้นโยมเห็นไหมว่ามีคนนวดหลังให้มีคนนวดต้นคอให้เห็นไหมไม่ได้เห็นด้วยตานะไม่ต้องไปชํำเลืองตาเห็นหลวงพ่อ แต่เห็นด้วยความรู้สึกตัวได้ไหมเพราะเรารู้พร้อมแล้วก็มีรู้สึกตัวเราเห็นด้วยความรู้สึกตัวได้ไหมว่าเออตัวเองมีความรู้สึกโปร่งเบาสบายผ่อนคลายเพราะมีคนนวดไม่ได้เห็นคนนวดนะแต่เห็นอาการที่เขานวดให้เราดีจังเลยนุ่มนวลดีจังเห็นอาการเห็นความรู้สึกไหมเพราะนั้นตรงที่รู้พร้อมเนี่ยยมจะเห็นอาการและความรู้สึกของตัวเองเป็นนามธรรม แต่รู้ชัดเนี่ยโยมจะเห็นรูปธรรมรู้ชัดด้วยตาก็เห็นรูปธรรมด้วยการมองมาที่หลวงพ่อและรู้ชัดนามธรรมาก็จะรู้ชัดได้ด้วยถ้าเราหลับตาแต่เรารู้ชัดได้ไหมว่าหายใจเข้ายังไงไหนลองรู้สึกตัวที่คนนวดนะอ่าสมมติว่าโยมลืมตาก่อนเนี่ยนะพอยมรู้สึกตัวตรงที่คนนวดสักพักหนึ่งรู้สึกตัวไปเรื่อยๆลืมตาฟังหลวงพ่อมองหลวงพ่อนะเกิดอะไร มันจะรู้สึกตัวทั้งหายใจด้วยยวมไจริงไหมเพราะฉะนั้นการที่จะฝึกอานาปาทนติได้ดีต้องมีฐานกายยคตาสติสติรู้สึกตัวที่กายเริ่มต้นเคื่อพูดง่ยายๆจะเพิ่งรีบร้อนหลับตาแล้วดูลมหายใจเริ่มต้นนั่งให้สบอนคายรู้เนื้อร,รู้ตัวรู้สึกตัวก่อนได้ไหมตอนนี้ผ่อนคลายได้เร็วด้วยการให้คนนวดสลับกันแล้ว vice versa สลับกันผ่านมาทางนี้ขณะมีคนนววนเนี่ยมันก็มีรู้พร้อมหมดเลยมันรู้พร้อมถึง relaxing ผ่อนคลายสบายทั้งกายเลยใช่ไหมอันนี้คือรู้พร้อมใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันก็มีรู้ชัดฟังหลวงพ่อจริงไหมไอ้ตรงที่รู้ชัดฟังหลวงพ่อคือสตินะ ไอ้ตรงที่รู้พร้อมคือสัพปพปัญญะจริงไหมเพราะนั้นตอนนี้โยมมีทั้งสติสัมปชัญญะได้ส่วนกันเสมอกันสงบแบบไม่ไม่เผลอฟุง้งสงบแบบขี้เกียจจะฟุ้งเลยพูดง่ายๆอะ่ะจริงไหมมันไม่อยากฟุ้งเลยเพราะมันมีทั้งรู้ตัวผ่อนคลายมีทั้งฟังหลวงพ่อมันจะสงบเป็นแบบต่อเนื่องไม่ฟุ้งเลยโยมว่าจริงไหม อ่าเพราะอะไรเพราะว่าโยมมีรู้ชัดด้วยการฟังหลวงพ่อแต่เดี๋ยวเวลาหลับตารู้ชัดด้วยการดูลมหายใจอย่าลืมรู้พร้อมเลยนะรู้พร้อมตรงที่อ้าวไม่ต้องนวดแต่ยืนนิ่ง,งๆเฉยๆเนี่ยรู้พร้อมแม้ไม่มีคนนวดแต่รู้พร้อมที่ความรู้สึกเยน็นร้อนกระแสไอไอุ่นไอเยน็นไปทั่วร่างรู้พร้อมได้ไหมอ้าวถ้ารู้พร้อมตรงที่อ่ากาย และความรู้สึกของกายได้ก็จะสามารถรู้พร้อมทั้งเวทนาที่เป็นไปแล้วจะเห็นเวทนาเกิดขึ้นดาไปดีบ้างไม่ดีบ้างพอรู้พร้อมโยมีเห็นว่าโอ้โหมันมีพอหลับตาเนี่ยแต่และคนมีทั้งดีบ้างไม่ดีดังเป็นสุขเวทนาทุก,กเวทนาหรือเป็นความพอใจไม่พอใจโยมจะเห็นหมดเลยเห็นไหมพราะ้านการที่เราเห็นเวทนาความพอใจไม่พอใจ ที่มันดีบ้างไม่ดีบ้างเขาเรียกว่าเห็นมันเกิดแล้วก็ดับเกิดระดับเกิดระดับ,ดบ,ดบเพราะอะไรเพราะเรามีความรู้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมมันจะหมายกับว่าตรงที่ฟังหลวงพ่อเนี่ยก็คือสติหรือสติต่อเน,นื่องก็คือสมาธิพอมีสมาธิการฝึกสมาธิตามหลักพุทธศาสนา,าต้องมีวิปัสสนาด้วยวิปัสสนาก็อยู่ตรงที่รู้พร้อมรู้พร้อม,ร,ร,อมรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเวลาเรียม,มี รู้ตัวท่วพร้อมเนี่ยโยก็จะเหมือนเห็นเห็นเห็นความรู้สึกเห็นอาการของกายเห็นความรู้สึกของเวทนาบ้างหรือเห็นความรู้สึกในจิตในใจบ้างเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าเห็นอย่างวิปัสนาเพราะนั้นในการปฏิบัติธรรมตา้งหลักพุทธศาสนาเนี่ยเอาไปใช้ในทางโลกได้ตลอดเวลาก็คือสมถะต้องมีวิปัสนาคู่กันไปเช่นทางโลกโยมคุยกับคนตั้งใจฟัง นะมีสมาธิในการฟังอยู่แล้วเวลาเขาพูดพูดอะไรที่เกี่ยวกับเราเนี่ยตั้งใจฟังไหมแต่โยมขาดรู้พร้อมตั้งใจฟังแล้วก็นั่งนั่งเหมือนกับไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยโยมต้องรู้พร้อมด้วยเพราะเวลารู้พร้อมโยมจะเกิดวิปัสสนาหรืออินไซต์เห็นตัวเองไอ้ตรงที่มองคนอื่นฟังคนอื่นอันนี้เขาเรียกว่าคอนเซนเทรชั่น c o n c e n t r a t i o n ต้องมี i n s i g h ์มีวิปัสนาเห็นตัวเองก็คือเห็นด้วยความรู้พร้อมและเห็นอะไรเห็นกายเห็นเห็นใจหรืออีกอย่างนึงก็คือเห็นกายเห็นใจทั้งอาการและความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นยอมเห็นทั้งอาการและความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นได้ไหมเห็นด้วยความรู้สึกตัวรู้ทั้งอาการและความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ไหมถ้ายม รู้พร้อมเห็นรูปตัวทั่วพร้อมโยมจะเห็นได้ว่าอาการต่างๆที่อาการและความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นอ่ะมันเกิดแบบเกิดดับเกิดแบบเกิดดับถึงไหมอ่าจะพอใจเดี๋ยวมันก็ดับไปจะไม่พอใจเดี๋ยวมันก็ดับไปน้องก็สลับสลับรางกันอยู่เย่ยเห็นไหมก็เรียกว่าเกิดวิปัสนาญาณเพราะฉะนั้นเราจะได้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ได้ประโยชน์มากถ้าเรามีวิปัสนาญาณเพราะเราจะเห็นว่า เดี๋ยวเขาพูดทีหนะึ่งเราถูกใจแต่พูดอีกทีไม่ถูกใจเดี๋ยวเราเห็น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 ใจเจ้าของบ่อยๆเนี่ยเราจะได้ไม่ไม่ขาดสติไปโมโหเขาเข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าโยมมีสมาธิอย่างเดียวกับการทํางานกับการเจรจาตอนนี้มีปััสนาไม่มีบางทีมันถูกใจมันก็ถูกใจเลยไอถูกใจไม่มีปัญหา แต่เวลามันเคืองโกโรธบางทีมันไปทําร้ายเขาไไปบางทีไม่ทำ้ายเขาอะว่างคว้างปลาข้อของโมโหแล้วคว้างปลาข้อของจริงไหมเพราะนั้นถ้าโยมมีทั้งสมาธิและวิปัสสนาในการดําเนินชีวิตเขาเรียกว่ามีทั้งคอนเซนทรชันกับงานกับคนที่เราคุยด้วยแต่มีอินไซต์เห็นมาที่ตัวเอง เห็นทั้งอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอย่างไรยืนอย่างไรตอนนี้เห็นยืนอย่างไรไหมแต่เห็นยืนอย่างไรจะเห็นได้ชัดจะต,ต้องคอนเซนทรชันมาที่หลวงพ่อชัดด้วยจึงจะเห็นตัวเองได้ชัดโยไม,ม่จริงไหมอ่าถ้าโยมเห็นตัวเองแต่โยมไม่คอนเซนทรชันมาที่หลวงพ่อคิดอย่างอื่นเดี๋ยวก็เห็นตัวเองก็ไม่ชัดแหละจริงไหมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่โยมฝึกเนี่ยโยมมีแต่นั่งกําหนดรู้รู้ชัด ดูชัดมองชัดเห็นชัดแต่รู้พร้อมและปล่อยวางไม่มีเลยโอเคไหมรู้พร้อมและปล่อยวางเป็นอาการที่เกิดขึ้นที่ใจไอ้รู้ชัดเห็นชัดมองชัดมันอาการที่เกิดขึ้นในจิตจิตที่จิตอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ตรงที่นึกคิดแต่ตอนเนี้ยเราบอกรู้ชัดผ่านทางตาแล้วเรียกว่าดูกับมองรู้ฟัดทา,ทางหูแล้วเรียกว่าฟังตอนที่เราฟังหลวงพ่อเนี่ยดูหลวงพ่อด้วย ไอตรงที่จิตตรงที่เมื่อก่อนมันชอบคิดมันก็ไม่คิดอ่าแสดงว่ามันมีสมาธิแล้วจริงไหมอ่าเพราะนั้นโยมเห็นไหมว่าจิตโยมนิ่งไม่คิดอ่พาพอโยมมีรู้ชัดทางหูเรียกว่าฟังรู้ชัดทางตาเรียกว่าดูหรือถ้าดูตด,ดูตัวเองไม่ต้องใช้ตาเราเรียกว่ามองเพราะนั้นหลวงพ่อมักจะใช้คาว่ามองโยมดูหลวงพ่อดูหลวงพ่อนะดูข้างนอกแต่โยมมองตัวเองมันต้องใช้ตา มองได้ไหมว่าตอนนี้หายใจหรือเปล่ามองได้ไหมใช่ตามองป่ะใช้จิตมองมองตัวเองเราเรียกว่ามองเลยลูหลวงพ่อใช้คำว่ามองเพราะใช้จิตมองนะเพราะนั้นถ้าเราแยกว่าดูเวลาดูถ้าลืมตาดูข้างนอกต้องมีทั้งดูมีทั้งมองอ่าไม่ใช่ตาดูหลวงพ่อแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นแสดงว่า มีดูแต่ไม่มีมองแสดงว,ว่าไม่มีสมาธิสมาธิมันไม่อยู่ตรงที่ดูมาอยู่ตรงที่ข้างในมองหรือเปล่าตอนนี้ทําอะไรต้องดูแต่เวลาดูไม่มองเวลาดูมองบ้างไม่มองบ้างสมาธิก็ไม่เกิดดังนั้นสมาธิง่ายมากเวลาทําอะไรต้องต้องมองเพราะเราดูหรือเปล่าเวลาดูต้องมองแล้ววิปัสสนายอยู่ตรงไหนเวลามองต้องมีเห็นคนมองเห็นไหมว่าร้อนเย็น สบายผ่อนคลายเห็นไหมพราะนั้นโยมฝึกให้มันเป็นวิธีการดำเนินชีวิตเลยอ่าดูดูงานดูการดูเพื่อนดูฝูงดูทางที่จะไปแต่จ้องมีมองมีเห็นตัวเองโอเคไหมอ่าถ้าเวลามีมองก็คือมีสติเวลามีเห็นก็คือมีวิปัสสนาอ่าแต่ถ้าเราอ่ามีแต่ดูกบมองอ่าดูแล้วไม่มีมองด้วยนะ แสดงว่าไม่มีสมาธิเลยสมาธิอยู่ตรงไหนเวลาดูต้องมองวิปัสสนาอยู่ตรงไหนเวลามองต้องเห็นคนมอง <c oughs> เข้าใจไหมแล้ววิปัสสนาเห็นคนมองยังไม่พอต้องเห็นจิตที่มองด้วยว่าจิตมีราคะโทสะโมหะโอเคไหมอ,อันเนี้ยถึงจะเป็นไปถึงเวทนานุป,ปัสนาจิตตานุป,ปัสนาธรรมานุป,ปัสนาไอเห็นคนมองมันก็เห็นกาย ต,ต้องเห็นจิตที่มองด้วยนะเอาเพราะฉะนั้นอ่ะนั่งก็เบาะได้ละเอาพึงสอนอยู่ยกให้เห็นตัวเองเราเห็นตัวเองหรือเปล่ากาลังนั่งไปนั่งกับที่บนเบาะเห็นตัวเองไหมลืม <laughs> มีแต่สมาธิพวกนี้มีแต่สมาธิเลยทุกมากเลยคนที่มีแต่สมาธิก็ดีนะอ่าทาอะไรรู้สึกแน่วแน่ดีแต่ว่าถ้าไม่มีวิปัสสนามันจะทุกข์วิปัสสนาก็คือการ เห็นตัวเองโอเคไหมเพราะเรามีแต่สมาธิแน่วแน่ไหมเวลาทํางานแน่วแน่แต่แน่ๆน่จนไม่รู้จักเห็นตัวเองว่าโอ้โหทำงานจนกระทั่งร่างกายสู้พร้อมแล้วได้เงินมาแล้วก็ต้องปเอาไปให้หมอมารักษาร่างกายนี้โอเคไหมอ้าวพานวันนี้อ้า,า,นานวาก่อนหลับตาโยมดูหลวงพ่อแต่โยมมีมองตนเห็นตนไหม อมองหลวงพ่อก่อนดูหลวงพ่อมองหลวงพ่ออันนี้คือสมาธินะแต่ขนาดเดียวกันมองหลวงพ่อมองตัวเองเห็นตัวเองด้วยได้ไหมไอ้มองหลวงพ่อผ่านตาแต่เวลามองตัวเองไม่ต้องใช้ตาใช้อะไรใช้สติใช้สัมปชัญญะสติสัมปชัญญะจะมองและเห็นตัวเองได้ชัดต้องเป็นสติสัมปชัญญะ ที่มีปีติสุขและปราโมนหนดูหลวงพ่อแล้วให้มีปีติสุขด้วยสิมีความสุขกับการฟังธรรมะด้วยมันจะเห็นตัวเองเบาสบายโอเคนะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก่อนที่จะนั่งหลับตาเราก็ต้องรู้จักทำกายให้วิเวกและผ่องใสผ่องใสไหมทำเลยเพราะว่า แต่ละคนพื้นฐานไม่เหมือนกันวิธีที่จะปรับแต่ละคนให้จูนเข้าหากันก็คือทำกายให้วิเวกละผ่องใสตรงที่ดูหลวงพ่อเห็นกายผ่อนคลายเห็นกายเบาเห็นไหมเห็นไหมทำจิตให้วิเวกผ่องสยังดูหลวงพ่ออยู่อันนี้เป็นสมาธิแต่วิปัสนายอยู่ตรงที่เห็นจิตใจไหม มีความคุค้นเคยมีความกำหนัดมีความอยากมีความเครียดแค้นมีความต้องการอะไรไหมเห็นไหมเห็นแล้วมันจะเบาบางลงโอเคนะแล้วเราก็ทำจิตให้วิเวกและผ่องใสจนกระทั่งมันวางหมดแล้วมันก็ยิ้มเบิกบานใจแล้วก็ทำในใจให้วิเวกและผ่องใสแบบยิ้มลึกๆยิ้มหว,วานหวานเหมือนแรกรักแรกพบอ่ะหวานจังเลย เบิกบานไหมได้ไหมแต่เราไม่ได้ยิ้มให้คนอื่นอะ่ะยิ้มให้กับตัวเองอ่าว่าฉันเพิ่งรู้เธอนะว่าเธอฉันใช้เธอทำงานหนักเกินไปฉันใช้เธอหาเงินหาทองไม่รู้จักพักผ่อนวันนี้ฉันอ่าเพิ่งรู้ว่าเธอสำคัญที่สุดก็เลยยิ้มให้กับเธอเอายิ้มให้กับกา เหมือนเซลฟี่เป็นไหมเซลฟี่พราฉะนั้นวันนี้รอบนี้เซลฟี่เมดิเทชันยิ้มแล้วเหมือนเห็นตัวเองแบบเซลฟี่ได้ไหมขนาดที่โยมดูหลวงพ่อเนี่ยเห็นตัวเองแบบเซลฟี่ได้ไหมเวลาเซลฟี่ไม่ใช่แบบเห็นเหมือนชัดๆเห็นแบบแหลๆแหลๆได้ไหมแลว่าโพสท่าเป็นไงยิ้มเป็นไงเห็นแบบแหลๆเป็นไหมได้ไหมอ่า เห็นแบบแลแลเนี่ยน่ะอันนี้เขาเรียกว่าเห็นด้วยด้วยสัมปชัญญะความรู้สึกตัวไอเห็นชัดๆมันเห็นด้วยตาถ้าใครเห็นตัวเองชัดๆนะแสดงว่าผิดล่ะแสดงว่าใช้วิธีจ้องแล้วน้องกําหนดลงไปตรงนั้นชัดๆนะอันนั้นก็ไม่ใช่วิปัสนาละเป็นสมถกรรมฐานถ้าเห็นแบบวิปัสนาเราจะเห็นแบบแลเห็นสิ่งที่ปรากฏ ตามที่มันเป็นเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นเห็นตัวเองไหมนั่งอย่างไรขยับอย่างไงแบบเซลฟี่นิดๆเห็นไหมเซลฟี่นิดๆแต่เห็นหลวงพ่อเห็นด้วยตาแต่ถ้าเดี๋ยวหลับตาเห็นชัดๆไม่ต้องเช้ตาดูแต่ว่าเห็นด้วยมองได้ไหมใช้จิตกําหนดรู้ไปที่ลมหายใจเขาก็จะมองแต่อย่าลืมวิปัสนาเห็นแบบเซลฟี่เห็นแบบ เซลฟี่แล้วยิ้มนิดๆแล้วก็หลับตาแล้วรอบนี้บอกเซลฟี่เมดิเทชันถ้าโยมสามารถเซลฟี่ได้ต่อเนื่องมันจะเกิดสภาวะญาณวิปาาัสนาญาณจนกระทั่งเกิดญาณเห็นเข้าไปในในจิตนะจนกระทั่งญาณเห็นเข้าไปในอาสวะเลยนะมีเห็นไหมเวลาเซลฟี่มันเหมือนเห็นรอบๆกายมีไหม อันนี้คือวิปัสนาญาณสมาถะกับวิปัสนาต้องคู่กันอ้าวเจมเบิกบานตอนนี้หลับตาไม่ได้ดูหลวงพ่อแต่หลวงพ่อบอกว่าเวลาดูลมหายใจเราดูจากจิตหลวงพ่อเลยใช้คาว่ามองเพราะไม่ต้องใช้ตาเรามองแนว่แนวๆจากจิตเป็นไหมว่าหายใจเข้าและขณะเดียวกัน มองได้ไหมว่าหายใจเข้าสุดมันมีพักนิดนะึงแล้วจังวหวะหายใจออกโยมผ่อนคลายอย่างเดียวคือเราจะมองติดตามลมหายใจเข้าไปแต่จังวหวะหายใจออกโยมก็แค่รู้สึกตัวและผ่อนคลายจะเกิดการเห็นลมหายใจออกด้วยความรู้สึกตัวผ่อนคลายไอ้ตรงที่เห็นลมหายใจออกด้วยความรู้สึกตัวผ่อนคลายเนี่ย มันจะเกิด awareness เกิดสัมป,ปญญะเกิดวิปาาัสนาญาณไอ้ตรงที่มองลมหายใจด้วยการกําหนดดูเข้าไปอันนี้จะเกิดสติที่ทําให้เป็นสมาธิหนักแน่นและตั้งมัน่นแต่ขณะที่หายใจออกเพิ่มความรู้สึกตัวให้ดีรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ยิ่งดีก็จะสามารถรู้สึกตัวทั่วพร้อมและเห็นลมหายใจออกด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตอนนี้โยมจะมีสองเห็นเห็นหนึ่งเห็นด้วยดูเห็นด้วยมองเห็นด้วยกาหนดรู้อีกเห็นหนึ่ง เห็นด้วยความรู้สึกตัวคู่กันไปโอเคไหมราะน้นตอนนี้โยมจะมีเห็นของสมาธิเห็นแบบสมาธะและเห็นแบบวิปัสสนาคู่กันไปราะนานเราต้องมีเห็นด้วยสติกับเห็นด้วยความรู้สึกตัวคู่กันไปไอ้คำว่าสองเห็นก็คือเห็นด้วยสติกับเห็นด้วยความรู้สึกตัวอ่าแต่ไดไอ้ความรู้สึกตัวมันจะเห็นง่ายขึ้นถ้าเราจําภาวะที่เราเซลฟี่ตัวเองดูสิทุกครั้งที่เราเซลฟี่เราจะ ยิ้มทั้งกายไหมโอ้โหโพสท่ายิ้มทั้งกายเลยเห็นไ,ไหมมันก็จะทําให้เห็นตัวเองชาร์ขึ้นแล้วโยมก็เซลฟี่เซลฟี่แบบเห็นแบบแบบเบิกบานเบิกบานเบิกบาน,บานขณะที่ดูลมหายใจหรือมองลมหายใจเห็นลมหายใจเห็นด้วยการกําหนดรูเห็นกายที่นั่งเห็นความรู้สึกตัวเห็นในใจเห็นด้วยความรู้สึกตัวสองเห็นเนี่ยต้องเป็นหนึ่งทำงานคู่กันไปเลย เห็นด้วยสติเห็นด้วยสอปจปัญญาจนเป็นเห็นเดียวกันเห็นเดียวกันไม่แยกกันวิธีที่จะให้เห็นเห็นเดียวกันไม่แยกกันก็คือยิ้มเบิกบาน เห็นด้วยมองลมหายใจก็จะเห็นคนมองคือจิตที่มองโอเคไหมว่าผลของการที่เรามองผลในจิตก็คือความสงบความแน่วแน่เห็นจากการรู้สึกตัวเห็นกายเห็นเวทนาเห็นไปถึงจิตเห็นในธรรมเนี่ยเห็นจากความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะเห็นไปถึง ความปรุงแต่งในใจเห็นไปถึงกิเลสเห็นไปถึงความยึดบ้างความปล่อยวางบ้างอันนี้เขาเรียกว่าจิตตานุปัสสนาไปจนถึงธรรมานุปัสสนาเพราะนั้นโยจะมีเห็นนอกกับเห็นในเสมอกัน เห็นลมเห็นจิตเห็นจิตเห็นลมเราก็จะเกิดทั้งสมาธิและวิปัสสนาขกันไปผ่อนคลายเยอะๆโยมแล้วก็ยีมลึกๆในใจ แล้วก็ลองยิ้มแบบเซลฟี่ตัวเองเวลาถ่ายรูปยิ้มให้แก่กายเป็นแม่ไหนลองยิ้มให้แก่กายสิใช้กายคนเนี้ยมาชั่วชีวิตแล้วไปไง่ายสุดท้ายเขาก็ป่วยแก่แล้วก็ต้องเจ็บตายวันนี้เรายิ้มให้รางวัลแก่เขาได้ไหมเขาไม่ได้ต้องการเงินไม่ได้ต้องการอะไรออยอ,ยอ,ยอย่างื่อเลยเขาต้องการรอยยิ้มและหายใจเป็นที่สบาย พอเราเซลฟี่ให้กับคนคนนี้เริ่มต้นที่กายกายก็จะผ่อนคลายแล้วเราก็รู้จักทำกายให้นอกจากผ่อนคลายเพราะมันผ่อนคลายแล้วทำให้เขาวิเวให้เขาผ่องใสวิเวกของกายก็คือไม่ไม่ขยับไปขยับมาไม่ลุกลี้ลุกลร ให้เขาปล่อยวางแล้วก็ผ่องใสขณะที่เราดูลมหายใจหรือเรียกว่ามองลมหายใจไปเราก็มีวิปัสสนาด้วยการเห็นกายแล้วก็เห็นใจใจก็ตั้งแต่เวทนาเห็นไหมเราเอาอะไรมายัดไส่ข้างในทั้งเวทนาความพอใจไม่พอใจวางได้ไหมพอเซลฟี่แล้วมันจะเห็นโอ้เอาอะไรมารู้ไว้ข้างใน เป็นพอใจบ้างไม่พอใจว่างเห็นระวางได้ไหมแล้วก็ยิ้มให้กับเวทนาว่าโอ้ฉันนีดด่บ้าพอใจก็เลอหลงตัวเองเลยไม่พอใจก็เครียดเลยเอาพอดีพอดีดีกว่าอทุกขมสุขเวทนาเป็นกลางๆแล้วก็ยิ้มให้กับจิตใช่ไหมสงสารจิตไหมพอใจไม่พอใจจนกระทั่งจิตเขาหลงเลย แล้วก็ยิ้มให้กับจิตอ่าก็จะทําให้จิตเราเบิกบานแล้วก็จะเกิดจิตวิเวเบิกบานและผ่องใสและขณะเดียวกันก็กําหนดรู้มองลมหายใจไปแต่ยิ้มให้กับกายเวทนาจิตแล้วก็ยิ้มให้กับข้างในใจมันมีธรรมธรรมต่างๆยิ้มเข้าไปก็จะเห็นว่า แล้วมีทาฝ่ายกุศลและอกุศลอะไรมากอะไรน้อยพอยิ้มก็ไปทําฝ่ายอกุศลก็จะค่อยๆค,คลายออกทอาฝ่ายอกุศลที่ไม่ดีคลายออกไป <c oughs> ทําฝ่ายกุศลก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้เรายิ้มกับตัวเองยิ้มแบบให้รางวัลกับคนคนนี้บ้างสิให้เขาได้ พักผ่อนสบายเนื้อสบายตัวหายใจสบายสบายมันจะเกิด consciousness เป็นความรู้สึกตัวทั้งกายทั้งการเห็นข้างในเหมือนกับเวลายิ้มกั่ตัวเองหลับตามมันเหมือนข้างในมันเหมือนมีมีความรู้สึกตัวรู้สึกตื่นไหมอ่ามันไม่ใช่ง่วงอ่ามันจะเกิดวิญญาณทั้ง ตื่นขึ้นมาเวลายิ้มมากๆวิญญาณทางกายก็ตื่นวิญญาณทางตาก็เดืนตาจมูกจมกูกหูหูจมกูกลิ้นกายใจรวมเป็นหกเรลายิ้มมากๆวิญญาณทุกคนมันตื่นแต่เราไม่ต้องไปนั่งคิดนะว่าวิญญาณทางไหนทางไหนเราก็เอาว่าโดยรวมว่ามันตื่นเบิกบ,บานจนเกิดความรู้ตัวพร้อมแล้วจากนั้นเราก็ทบทวนให้ดีวันนี้เราเข้าสู่ ข้างในด้วยความมีสติและรู้ตัวทั่วพร้อมด้วยรอยยิ้มและยิ่งถ้าเราเพิ่มรอยยิ้มบวกเมตตาสิเมตตาไม่มีประมาณการุณาไม่มีประมาณเมตตากรุณาก็ยิ่งทำให้เราเข้าไปอยู่กับภายในที่สะอาดบริสุทธิ์มากขึ้นแล้วจากนั้นก่อนออกจากสมาธิแล้วก็ งายฝ่ามือวางบนหัวเข่าทั้งสองเป็นสัญลักษณ์ของการให้แต่ก่อนแผ่เมตตาในโยมลองดูที่ง่ายฝ่ามือแบบไหนแล้วตื่นโยมลองง่ายฝ่ามือแบบเปิดฝ่ามือออกแล้วก็ง่ายแบบเปิดออกคือไม่ใช่ง่ายแบบกึ่งเปิดกึ่งกึ่งคว่ำเ,เปิดง่าย,ยอะไรเงี้ยเหมือนกับสันฝ่ามือแบบแข็งแรงตื่นขึ้นมาเลยไปไง ตัวตรงไหมแล้วข้างในตื่นไหมจำภาวะนี้ให้ดีต่อไปเราจะนั่งวางมือ,อยังไงก็ต้องตื่นแบบนี้แล้วยิ่งถ้าเรามีเจตนาที่จะแผ่เมตตาให้กับทุกๆคนเนี่ยมันตื่นไหมเพราะนิสัยของคนเนี่ยนะเป็นคนแต่และคนเนี่ยคนเราชอบช่วยคนอะ่ะพูดง่ายๆพื้นฐานจิตใจคนเพราบอกให้คนอื่นนี่เมตตาให้คนอื่นนี่เบิกบานไหม นะแต่บอกเมตตาให้ตัวเองก็เฉยเฉยนะแถ้าบอกเมตตาไม่มีประมาณให้กับสบรรพสัตว์ทัางหลายไมมีประมาณรู้สึกได้ว่ามันตื่นเนื้อตื่นตัวมากกว่าเพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยมี seed of เอ็นไล t ์เมนมีโพที่ติดอยู่ข้างในแต่เพราะความโง่เขาเบาปัญญาก็เลยเอาแต่ได้เอาแต่ตัวเองก็เลยทั้งทุกข์ทั้งเหนื่อยแต่พอเมตตาให้คนอื่นเนี่ยมันมีเมล็ดพันธุ์แห่งความหลุดพ้นเบิกบานขึ้นมาไหม เนี่ยหาตรงนี้ให้เจอรู้ตรงนี้ก็จะตื่นขึ้นมาแล้วเราก็แผ่เมตตามไม่มีประมาณเรามีความเย็นกายเย็นใจอย่างไรก็ขอแผ่ความเย็นกายเย็นใจครอบคุมณบริเวณสารที่แห่งนี้ทั้งที่บ้านทั้งทุกๆสถานที่ที่ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องหมดเลยให้กับเทพยาดาัหลายสิ่งสิทธ์ทั้ง,ง,งหลายที่ดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้และทุกที่ก็จะมีแต่ความเย็นกายเย็นใจยิ่งขึ้นไปแผ่ความเย็นกายเย็นใจไปถึงทุกคนในครอบครัวเลย ทางคุณพ่อคุณแม่นะพี่ปาพี่ปะนะ้านะอาบุตรหลานบริวารในครอบครัวให้มีแต่ความเย็นกายเย็นใจยิ่งขึ้นไปพอเราแผ่ความเย็นกายเย็นใจให้ก็เดินจิตใจไปไเป็นไงเบินนะเกบานไหมเบิกบานมากขึ้นแล้วไอ้ที่เบิกบานมันเหมือนไม่ต้องเซลฟี่มันเกิดเห็นเห็นอัตโนมัติเลยจริงไหมไอเห็นตื่นและเวลาแผ่เมตตาและจําภาวะเห็นตื่นให้ดี แล้วก็แผ่ความเย็นกายเย็นใจไปไม่มีประมาณให้กับคนไทยทั้งชาติเลยให้มีแต่ความรักสมานสาม,มัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและขอให้ความเย็นกายเย็นใจเหล่านี้นำพาประเทศชาติเราให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดหนึ่งเกและวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตก,การเมืองต่างๆไปด้วยดี แล้วจากนั้นเราก็ยมแบบเบิกบานแผ่ไปทั้งโลกนี้เลยให้คนทุกคนไม่ว่าอยู่ประเทศใดเมื่อได้รับกระแสใจของเราคนทั้งโลกเนี่ยก็จะมีแต่ความเย็นกายเย็นใจเย่งยิ่งขึ้นไปได้ไหมแล้วก็แผ่ความเย็นกายเย็นใจออกไปไม่มีประมาณเบิกบานรู้สึกกายเบาใจเบาไหมมันเหมือนมันมีความรุดตัวทั่วพร้อม เพราะนั้นต่อไปในชีวิตประจำวันโยมหัดมีเมตตาจิตบ่อยๆจเจริญเมตตาจิตบ่อยๆในชีวิตประจำวันและยมจะเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมากขึ้นมากขึ้นนะและละเอียดขึ้นแล้วจากนั้นเราก็น้อมกลับมาสู่ตัวเองยิ้มให้กับตัวเองเมื่อเราแผ่เมตตาไม่ม,มาแล้วเราก็ย่อมมาสู่กายใจตัวเองด้วยการยิ้มให้กับตัวเราเอง เราจะรู้สึกแช่มชื่นเบิกบานและรู้สึกว่ามีกระแสพลังบวกของเราอันเกิดจากเมตตาเกิดจากการให้จะทําให้เรามีาร่างกายสุขภาพแข็งแรงมีสดใสเบิกบานมีชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ้มให้จากกายและใจตัวเองหว,หวานๆเลยนะเนียนๆจนเรารู้สึกรู้ตื่นและเบิกบาน แล้วจากนั้นล้วก็พนมมือสวดมนต์พร้อมกันเตชะพุทธานุภาเวนะสัทธาสวดถีพระวันตุเม,เมขอเดชะอนุภาพแ <fan> ห่งพ,พ,พระพุทธเจ้าขอความสวัสดีสสดจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะธรรมานุภาเวนะสัทธาสวดถีพระวันตุเม ขอเดชะอนุภาพแห่งพระธรรมขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะสังฆานุภาเวนะสัทาสดีพระวันตุเมขอเดชะอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงมีแก ah แนะ่ข้าพเจ้า ขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละธารสารสมบัติมีสุขภาพภาพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสําเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการตราบเข้าสู่พระนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเธอ